อุปกรณ์ระดับม่วงระดับทองนะครับผมมันหาจากไหนนะครับเดินเควสไปเรื่อยๆจะได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้มาไขข้อสงสัยตรงนี้กันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหาของระดับสีม่วงและสีทองและสีแดงตามลำดับต่อไปนะครับผมซึ่งใครที่เล่นแบทเทิลเซิร์ฟโปรไบแรกๆเนี่ยก็เวลาทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ของจากเควสใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าใช่ไหมทำเควสไปเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกเอ้ยสู้มอนเริ่มจะไม่ไหวแล้วจะหาของสีม่วงสีทองเนี่ยมาจากไหนกันล่ะนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยชัดๆนะครับผมว่าได้จากตรงไหนบ้างนะครับผมส่วนแรกเลยนะครับวิธีการได้มาที่ง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือร้านค้าชาคาทูนะครับผมกด3ขีดขวาบนนี่แล้วกดเข้าร้านค้าชาคาทูครับเข้ามาในนี้นี่ครับเลือกสุ่มได้เลยครับกระรอกอาวุธเสริมรองเท้าหมวกถุงมืออาวุธมีหมดเลยนะฮะแล้วสุ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่ของระดับตั้งแต่เขียวไปจนถึงทองเลยนะไม่แน่ใจว่ามีสีแดงไหมนะฮะก็เอาเป็นว่าผมเคยสุ่มได้สูงสุดเนี่ยคือสีทองอันนี้ง่ายที่สุดเลยแล้วที่ถามว่าแล้วจะไปเอาไอ้เหรียญชาคาทูเนี่ยมาจากไหนล่ะนะฮะง่ายๆเลยครับผมนะวิธีที่คุณจะได้เหรียญชาคาทูมานะครับก็คือการลงนะครับผมปราบปรามและสร้างปราสาทผ่านนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาในค่ายก่อนวิธีเข้ามาในค่ายกดลูกเต็นท์ตรงนี้นะครับแล้วกดวาร์ปเข้ามานะอันนี้มันเป็นอยู่ในค่ายไงมันก็เลยเป็นปุ่มให้กดออกไปนะครับผมเมื่อคุณเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนมาดูตรงนี้นะครับผมข้างบนเครื่องสร้างหินดำนะฮะก็จะมีนี่ครับผมนะเจ้าเสาตัวนี้นะประกาศกวาดล้างนะครับเข้ามาในนี้เลยนะครับผมโดยที่คุณจะต้องมีใบกวาดล้างก่อนนะซึ่งใบกวาดล้างเนี่ยก็จะได้จากการทำเควสมั่งดรอปจากมอนบ้างหรือว่าสำเร็จอาชีพเมนต์ต่างๆบ้างคุณก็จะได้ใบกวาดล้างนี่มาหรือว่าเควสทูตดำก็มีนะเควสทูตดำที่ทำได้รายวันก็มีนะครับผมหรือแพ็กเกจแคสอะไรก็ได้นะเอาเป็นว่าช่องทางได้มาเนี่ยเยอะมากนะฮะเมื่อคุณได้มาแล้วใช่ไหมครับคุณก็กดสุ่มแรกตรงนี้นะ3ใบต่อ1บอสนะแล้วเวลาคุณปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้บอสตัวใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้อ่ะผมลองสุ่มให้ดู 1,000 นะครับอย่างผมได้บอสตัวนี้มาใช่ไหมครับบอสตัวเนี้ยก็จะมีความยากนะครับผมกดเตรียมกวาดล้างมันจะมีความยากตอนแรกก็จะเป็น1นี่แหละแล้วเราผ่านได้เราก็จะไป2แล้วก็จะไป3อะไรอย่างงี้นะไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีพลังต่อสู้ที่แนะนำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีรางวัลเวลาเราผ่านครั้งแรกด้วยอย่างเช่นอันนี้เขียนว่านี่นะผ่านครั้งแรกก็จะได้เหรียญชาคาทูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านอันเนี้ยเราก็ได้เหรียญชาคาทูอยู่แล้วด้วยนะครับผมจากการสุ่มกล่องตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น1วิธีที่คุณจะได้เหรียญชาคาทูมานะครับผมบอสบางตัวก็บางครั้งพิชิตครั้งแรกก็จะไม่ใช่เหรียญชาคาทูนะก็จะเป็นบางตัวไปนะครับก็พิชิตครั้งแรกก็จะได้ของเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าขี้เกียจอะไรอย่างงี้นะก็พิชิตขั้นที่มันต่ำกว่าก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อแพ็คเกจต่อสู้14วันเนี่ยไอตัวบัฟต่อสู้เนี่ย14วันถ้าเกิดว่าคุณเลือกความยากที่ไม่ใช่ความยากสูงสุดเช่นไอตัวนี้ผมยากสูงสุดคือระดับ3ใช่มั้ยครับถ้าผมเลือกระดับ2ผมจะไม่ต้องไปตีมอนปกติแล้วเราจะต้องตีลูกกระจอกไล่ไปจนถึงบอสใช่มั้ยอันนี้ก็คือข้ามไปตีบอสเลยมันจะวาร์ปไปห้องบอสให้เลยแล้วพอฆ่าห้องบอสไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านให้เลยครับมีอยู่กี่ใบมันผ่านให้เท่านั้นใบเลยอันนี้กรณีมีบัฟนะนี่ครับจะกดตั้งตัวนี้เลยสมมติผมมีอยู่5ใบนะสูงสุด5ใบผมก็กดปรับตรงนี้เป็น5นะครับแล้วผมก็เลือกความยากที่ไม่ใช่สูงสุดลดมา1ขั้นสู้ปุ๊บสู้บอสทีเดียวมันผ่านให้เลย5ใบนะครับคุณก็จะได้รับกล่องบอสมาเปิดรวดเดียวเลย5กล่องอันนี้ก็เป็นการประหยัดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เติมบัฟต่อสู้เจ้าตัวนี้นะที่มันขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องผ่านไล่จากลูกน้องขึ้นไปเรื่อยๆจนเจอบอสทีละใบนะครับผมอันนี้ก็อาจจะช้าก็หน่อยนะก็เป็นเรื่องของความเร็วในการเติมเงินและกันอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทางนึงที่จะได้มาอีกทางนึงนะครับขยับมาทางนี้นิดนึงนะครับก็คือนี่ครับซากปราสาทพังโบราณนี่เลยครับผมมันจะมีความยากแต่ละระดับอยู่นะครับซึ่งมันจะใช้เจ้าตัวนี้ครับผมซากเศษซากปราสาทพังในการลงนะตอนนี้ผมเหลือแค่4แล้วผมลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปหามาเพิ่มนะนี่นะอันนี้สมมติความยากขั้นแรกใช้6ขั้นต่อไปใช้7ขั้นต่อไปใช้8อะไรอย่างนี้นะก็จะมีระดับของเพิ่มขึ้นคุณก็ดูตามของคุณแล้วกันนะฮะว่าแต้มคุณตอนนี้เท่าไหร่คุณก็มาลงนะฮะซึ่งก็จะมีโอกาสได้พวกนี้แล้วดันเนี้ยการันตีได้เหรียญชาคาทูแน่ๆนะครับตามความยากที่มันเพิ่มขึ้นการันตีได้แน่ๆเลยอันนี้ก็อีกเหมือนกันถ้าคุณมีเจ้าบัฟต่อสู้นะครับผมคุณสามารถที่จะลงทีเดียวแล้วมันนับให้เป็น 2-3 ครั้งให้เลยสมมติคุณมีไอ้ตัวเนี้ยเยอะคุณก็สมมติครั้งหนึ่งใช้8ใช่ไหมผมลงไป8แต่มันจะเสีย24เพราะว่ามันลงให้ทีเดียว3ครั้งเลยอันนี้ก็ได้ของคูณไปก็ช่วยประหยัดเวลาได้อีกเช่นกันในกรณีที่คุณมีบัฟนะครับผมส่วนเหรียญชาคาทูก็ยังมีทางได้ทางอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเควสหรือดันบางดันมันก็จะให้เหรียญชาคาทูเรามานะครับผมอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผม
และทีนี้พอวิธีได้เหรียญชาคาทูมาแล้วนะครับมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะได้เครื่องประดับสีม่วงสีทองสีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังมีครับผมซึ่งมันก็วนกลับมาที่เดิมครับก็คือนี่แหละครับการปราบปรามนี่แหละครับผมถ้าใครจำได้นะการปราบปรามเนี่ยบอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีดรอปหีบของมันด้วยนะเช่นตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีดรอปหีบซึ่งก็จะสุ่มไอเทมระดับตำนานได้เห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีโอกาสได้ของประจำบอสอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นของระดับทองแล้วก็ระดับแดงนะครับระดับตำนานเลเจนดารี่นั่นแหละของส้มใช่ของส้มแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีโอกาสดรอปจากตัวปราบปรามด้วยเรียกได้ว่าการปราบปรามเนี่ยได้ทั้งเหรียญชาคาทูแล้วก็ได้ทั้งอาวุธขั้นแรงๆด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นเลยเท่ากับว่าแต่ละวันเนี่ยคุณควรจะแบ่งเวลามาลงตรงนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่าสำคัญมากเลยมีใบเท่าไหร่ก็ควรมาลงนะครับผมแล้วก็อีกทีครับผมทราบระดับพังก็เช่นกันนะฮะถ้าใครจำได้นะครับผมนี่ครับระดับความยากก็ยิ่งได้ของนะฮะเห็นไหมฮะสีม่วงสีทองอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เช่นกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เดี๋ยวลงไปเรื่อยๆยังไงเดี๋ยวมันก็คงได้นะครับก็แถมเป็นเทคนิคให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมสมมติว่าใครนะครับผมที่คิดว่าเหรียญชาคาทูเนี่ยสุ่มแล้วมันจะดีหรอมันจะอะไรอย่างนี้นะนอกจากที่คุณจะได้ลุ้นอาวุธระดับแล้วนะครับผมระดับสูงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุ่มให้ดูแล้วกันนะสักครั้งหนึ่งแล้วกันจริงๆผมจะเก็บไว้เพราะว่าระดับสูงๆเนี่ยมันสุ่มทีเดียว10อันได้เลยซึ่งของทองผมก็ได้จากไอ้10อันนี่แหละของม่วงหลายๆชิ้นผมก็ได้จากไอ้10อันนี่แหละนะแต่ตอนนี้ผมยังใส่ไม่ได้เพราะว่าทูตดำต้องมีตามระดับก่อนนะก็คือผ่านเควสไปเรื่อยๆก่อนถึงจะใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูสักอันแล้วกันสมมติตอนนี้กรอบผมมีทองแล้วผมจะไม่สุ่มแล้วนะสมมติว่าผมมีอยากได้ถุงมือแล้วกันผมลองสุ่มถุงมือดูสักอันนึงนะผมจะให้เห็นภาพนะครับผมนี่นะครับมันก็จะสุ่มอันนี้ก็ได้สีฟ้านะครับผมสมมุติว่ามันแบบเอ้ยผมมีสีฟ้าอยู่แล้วผมไม่ได้อยากเปลี่ยนคุณก็เอาไปป้อนเจ้าทูตดำได้ครับผมนี่นะฮะป้อนไปเลยครับผมก็ช่วยเพิ่มระดับทูตดำก็เพิ่มพลังโจมตีให้คุณได้อีกทางนึงเรียกได้ว่าไอ้เจ้าร้านค้าชาคาทูเนี่ยเพิ่มพลังให้คุณ2ต่อเลยนะฮะได้มีโอกาสลุ้นของดีถ้าได้ของที่ไม่ต้องการก็เอาไปป้อนทูตดำเพิ่มพลังโจมตีได้อีกนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครได้แบบมีของม่วงอยู่แล้วได้ของม่วงมาอีกก็เอาของม่วงไปขายตลาดเอาเงินไปทำเงินถึงต่อก็ได้เช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเทคนิควันนี้นะฮะเอาไปใช้แล้วใครสุ่มได้ของทองของระดับตำนานอะไรยังไงอย่าลืมมาแชร์กันหน่อยนะครับผมเองเนี่ยเคยได้สูงสุดแค่ของทองเท่านั้นเองยังไม่เคยได้ของส้มเลยนะฮะถ้าใครได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้นั่นเองพร้อมด้วยมีสตรีมสดทุกวันบน Facebook อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า